ประเทศไทยนั้นมอบโอกาสให้กับทุกคนเสมอพูดประโยคนี้คงจะไม่ผิดนักครับเพราะว่าตั้งแต่โบราณกาลนานมาแล้วแผ่นดินนี้คือบ้านเกิดและเป็นที่พักพิงของกลุ่มชนหลายเชื้อชาติหลากศาสนาหนึ่งในนั้นก็คือชาวจีนยูนนานซึ่งได้นำพาเอาสีสันแห่งความหลากหลายจากต้นกำเนิดบรรพชนเดินทางไกลผ่านป่าเขาสู่การเริ่มต้นชีวิตใหม่เหนือผืนดินล้านนาของเราด้วยเอกลักษณ์แห่งเผ่าพันธุ์อัตลักษณ์แห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วยแต่งเติมเสริมเสน่ห์ให้จังหวัดเชียงใหม่น่าหลงไหลไม่แพ้เมืองท่องเที่ยวใดในโลกพร้อมกันแล้วเราไปรู้จักกับพวกเขากันครับทราบข่าวว่าคุณพ่อเคยเป็นอิหม่ามที่มัสยิดด้านหลังเรานี้คุณพ่อก็เป็นครูสอนศาสนาอยู่ที่มัสยิดอยู่ที่เมืองจีนอยู่แล้วพอสุราที่นี่สร้างเสร็จเกิดการขาดแคลนอิหม่ามข้าพอดีที่เชียงใหม่เนี่ยก็ไปเชิญท่านมาเป็นอิหม่ามอยู่ที่นี่ในปี2459อ่านพระมาศบอกมันจะแตกต่างจากคนไทยที่เข้าใจว่าคนจีนต้องโลสำเภามานั่งสำเภามาอะไรอย่างเงี้ยจีนทางภาคเหนือนี่จะเป็นอีกภาพนึงเลยจีนสมัยนั้นครึ่งหนึ่งมาทางบกครึ่งหนึ่งมาทางเรือเพราะว่าคนที่นั่งสำเภามาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงในด้านการค้าขายและก็ประสบความสำเร็จเป็น VIP ของสยามเรื่องราวของเขาก็เลยได้รับการถ่ายทอดเยอะกว่าแล้วก็เลยได้รับเกียรติยกย่องจากรัฐบาลสยามมาตลอดแล้วคนเชื้อสายจีนทางภาคเหนือของเราล่ะอย่างน้อยก็มีเรื่องคนจีนไปก่อกบฏที่อีสานเขาเรียกว่ากบฏห่อคือในทางประวัติศาสตร์จะมีเรื่องทำนองนี้อยู่ก็เลยคนพูดถึงน้อยครับหน้าตาเป็นดูเป็นคนเชื้อสายจีนครับแต่นับถือศาสนาอิสลามได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่อาจารย์ตอบมาตลอดชีวิตสมัยไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพโดนตลอดมึงเป็นเจ๊กแล้วมึงไปเป็นอิสลามไปเป็นเอาศาสนาแขกไม่ได้ยังไงเขาถามด้วยความสงสัยครับแล้วอาจารย์อธิบายว่าไงครับก็พ่อกูก็เป็นมาตั้งแต่ต้นตระกูลตั้งถึงระบันแล้วสุดท้ายก็เข้าใจกันเขาไม่เข้าใจเขายังงงอยู่แต่เขาก็ยอมรับก็เลยได้รับสมญานามแปลกๆเช่นตีแขกอันนั้นคือที่กรุงเทพจะคิดอย่างนั้นแล้วถ้าที่เชียงใหม่ล่ะโอ้เชียงใหม่เรื่องปกติเพราะว่ามุสลิมจีนมาเชียงใหม่ได้ร้อยกว่าปีแล้วทำไมตอนนั้นคนจีนจากทางยูนนานถึงเลือกมาที่เชียงใหม่เชียงใหม่มันมีดีอะไรเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ตอนนั้นเจริญมากใกล้เคียงกับกรุงเทพสินค้ามีคนนานาชาติอยู่ที่เชียงใหม่เยอะคือคนจีนมุสลิมเนี่ยเข้าค้าขายแบบพ่อค้าเดินทางข้ามระหว่างประเทศในระหว่างทางเนี่ยเขาก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาเรื่อยๆมาจบที่เชียงใหม่เพราะว่าสินค้ามาเยอะกองม้าต่างมันไม่ได้มาแค่2 3ตัวมาหลาย10ตัวครับกว่าจะระบายสินค้าเสร็จครับมันใช้เวลานานอ๋อก็เลยกลายเป็นว่าต้องปักหลักค้างคืนอยู่เป็นเดือนเป็นปีอะไรอย่างนี้เกินเดือนฮะอย่างน้อยก็3เดือนคำว่าต่างเป็นคำกริยาแปลว่าบรรทุกหรือว่าขนย้ายหรือเป็นชื่อภาชนะบรรจุสิ่งของเลยกลายมาเป็นคำวิเศษใช้ประกอบชื่อสัตว์พาหนะที่บรรทุกสินค้าเดินทางไกลกองม้าต่างจากยูนนานทางตอนใต้ของจีนส่วนหนึ่งเมื่อมาถึงเชียงใหม่แล้วก็ตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เลยไม่ได้กลับไปสู่ถิ่นกำเนิดของตนเลยก่อเกิดกลายเป็นชุมชนนำไปสู่การสร้างมัสยิดเพื่อประกอบพิธีกรรมและแน่นอนเลยครับว่าหนุ่มยูนนานหลายๆคนก็ตกหลุมรักสาวท้องถิ่นเลยแต่งงานมีครอบครัวกันที่นี่ไปเลยผมก็เคยถามพวกผู้หญิงเนี่ยถ้าคุณเป็นคนเชียงใหม่ขนาดนั้นเจอคนจากจีนมาร่างกายแข็งแรงใหญ่โตร่ำรวยมีฐานะหน้าตาดีอ่ะนะแล้วเข้ามาสู่ขอคุณเนี่ยคุณจะเลือกไอ้หนุ่มข้างบ้านหรือจะเลือกพ่อค้าของจีนที่มาสู่นี่อาจารย์ไปถามเขาจริงๆเลยถามตอบเป็นไงครับคำตอบคือเขาก็เลือกคนจากต่างแดนอยู่ดีเหมือนกับอยู่จีนเลยมีความสุขมากชาวบ้านที่พูดภาษาจีนไม่ได้เขาก็ให้เกียรติก็อาจจะประหลาดใจมองแบบประหลาดใจหน่อยประเทศไทยนี่มีความพิเศษเขาเปรียบเสมือนกับประเทศไทยเนี่ยเปรียบเสมือนน้ำ
ดูแล้วเขาไม่ค่อยมีอำนาจเท่าไหร่ในน้ำแต่หารู้ว่าน้ำเนี่ยมีความสามารถในการละลายได้ลึกลับมากวัฒนธรรมต่างชาตินั้นก็ละลายหายไปลูกหลานกลายเป็นคนไทยหมดไม่ว่าทางบกทางเรือโดนหมดแต่ว่าจีนอิสลามถูกกลืนไม่ได้เพราะว่าศาสนาไม่เหมือนกันแค่นั้นเองแค่นั้นเองเป็นเวลานับร้อยปีมาแล้วที่ชาวจีนยูนานใช้ชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเชียงใหม่กระจายตัวอยู่ในอำเภอต่างๆรวมถึงย่านกลางเมืองอย่างเช่นกาดบ้านห่อหรือตลาดบ้านห่อที่เรามาเยือนในวันนี้ครับนอกจากจะได้เยี่ยมชมมัสยิดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปีแล้วที่นี่ยังมีตลาดนัดช่วงเช้าตรู่ไปจนถึงเที่ยงของทุกวันศุกร์เต็มไปด้วยของดีมีทีเด็ดสีสันแปลกตาทั้งพืชผักที่ปลูกบนพื้นที่สูงเท่านั้นเนื้อน้ำค้างห้อยกันชัดเจนแบบนี้ไปเลยและผักดองนานาชนิดที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมการกินแบบยูนานแท้ๆและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือข้าวซอยที่โด่งดังระดับโลกไปแล้วรวมถึงข้าวฟืนอีกหนึ่งเมนูเด็ดถูกใจเจ้าถิ่นเซียนประเทศจีนหลายคนบอกว่าหน้าตาประมาณนี้ที่นครคุนหมิงก็มีเช่นกันครับวัฒนธรรมที่ผสมผสานนี่แหละครับทำให้ที่นี่ครับหรือว่ามีความพิเศษในเรื่องของอาหารก็จะมีอาหารแปลกๆที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ในที่อื่นนะฮะแต่ว่าที่นี่จะมีอยู่หลายร้านหลายชนิดด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่ทุกคนบอกว่าห้ามพลาดนะมาแล้วต้องชิมนะฮะเขาเรียกว่าข้าวฟืนครับขออนุญาตชิมก่อนนะฮะของเจ๊ฟางค่ะเจ้าหน้าเจ๊ฟางสำหรับใครที่เคยไปเยือนเมืองจีนมาแล้วโดยเฉพาะหลายๆเมืองในมณฑลยูนนานต้องบอกว่าบรรยากาศที่ตลาดบ้านห่อเชียงใหม่นี่ละไม้คล้ายกันมากๆโดยเฉพาะเสียงซาวด์แทร็กลูกค้านี่ต่อรองซื้อของกันเป็นภาษาจีนครับยิ่งทำให้การกินข้าวฟืนของผมได้อรรถรสเพิ่มขึ้นไปอีกที่นี่เป็นชุมชนมุสลิมชาวจีนฮ่อเยอะของกินก็จะเป็นเหมือนของคนจีนหมดเลยค่ะสมัยก่อนก็มาจากเมืองจีนนะคะมาพม่าแล้วก็เข้าประเทศไทยที่นี่ล้างข้าวฟืนเนาะทำจากถั่วลันเตาส่วนมากจะมีอยู่ที่คุนหมินนะคะเราก็ยังภาคภูมิใจกับการที่เราเป็นคนจีนเนาะอพยพกันมาแล้วก็แพร่หลายกันในประเทศไทยได้มาอยู่เมืองไทยลูกหลานได้เติบโตในเมืองไทยนะคะใช่ค่ะที่นี่อยู่สบายอยู่สบายค่ะตลาดวันศุกร์หรือว่าตลาดบ้านห่อนะคะมีหลากหลายอาหารการกินก็มีหลากหลายค่ะมีทั้งอาหารไทยใหญ่อาหารพม่าอาหารยูนนานก็อยากจะเชิญชวนคนที่ยังไม่เคยมานะคะมาลองสัมผัสดูว่าตลาดเป็นยังไงอาหารของเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะมาชิมดูค่ะจริงๆแล้วที่นี่มันก็เป็นชุมชนมานานแล้วนะคะร้อยกว่าปีคนในชุมชนเนี้ยเดิมทีเนี่ยก็เป็นคนจีนที่มาค้าขายในเมืองไทยด้วยคาราวานจะเรียกว่าเมืองไทยก็ไม่ได้ต้องบอกว่าเชียงใหม่ทีนี้ก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่มาปักหลักอยู่ที่นี่ผู้นำกลุ่มชนหนึ่งในผู้นำก็คือท่านเจิ้งชงหลีนะคะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับว่าไปแล้วก็เป็นทายาทรุ่นที่15ของเจิ้งเหอหลายคนได้ยินชื่อเจิ้งเหออาจจะรู้สึกคุ้นเคยครับท่านคือผู้บัญชาการทหารเรือยุคราชวงศ์หมิงนำกองเรือนั้นเดินทางไปทั่วโลกรวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราด้วยแท้จริงแล้วเป็นชาวจีนมุสลิมแซ่หม่าก่อนที่ฮ่องเต้จะพระราชทานแซ่เจิ้งให้ในภายหลังและมีชื่อรองว่าซันเป่าหรือที่คนในยุคหลังมักจะเรียกท่านว่าซัมปอกงในสำเนียงแต้จิ๋วไปถามคนอินโดมาเลย์คนมาลากาคนสิงคโปร์เขาก็จะรู้ว่าเชิงเหอน่ะจริงๆแล้วเป็นมุสลิมเขารู้นะคะเพียงแต่ว่าคนบ้านเราอาจจะไม่รู้อ๋อเราบางส่วนคิดว่าก็ไปกราบไหว้เป็นเทพเป็นอะไรเลยนะใช่ค่ะใช่ค่ะที่ยูนนานก็ยังมีลูกหลานอยู่นะคะที่เชียงใหม่ตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นที่17จุดเริ่มต้นของชุมชนนี้ก็คือกองคาราวานม้าเนี่ยก็จะมาผูกม้าแถวนี้นะคะแล้วก็รวมกันครับบ้านเนี่ยก็จะใช้สำหรับประมาณ 4-5 ครอบครัวนะคะจะดูลักษณะบ้านเนี่ยมันจะเป็นบ้านผสมผสานระหว่างว่าทำล้านนากับบ้านจีนพออยู่รวมกันเนี่ยมุสลิมอยู่รวมกันเราก็จะมีการทำละหมาดร่วมกันก็จะใช้บ้านเนี่ยเป็นที่ละหมาดรวมกันตอนแรกยังไม่มีมัสยิดด้วยไม่มีค่ะไม่มีคนก็มาเพิ่มเยอะนะคะก็รวบรวมเงินกันซื้อที่ฝั่งตรงข้ามทำเป็นมัสยิดค่ะหวยแบบจีนๆแต่นับถืออิสลามอันนี้อาจารย์ก็โดนคนถามอย่างนี้เหมือนกันต้องเรียกว่าโดนมาตลอดชีวิตมากกว่าครับนะคะตอนหลังๆนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วเพราะคนอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะ
ตอนเด็กๆยังเรียนชั้นประถมเนี่ยหน้าก็เป็นจีนแล้วเป็นแขกได้ยังไงเราบอกว่ามันไม่ใช่แขกบางคนก็บอกว่าทำไมเป็นอิสลามบอกว่าเราไม่ใช่อิสลามเราเป็นมุสลิมเพราะว่าอิสลามเนี่ยมันเป็นชื่อของศาสนามุสลิมแปลว่าผู้นับถือศาสนาอิสลามคนเริ่มเข้าใจแล้วว่ามีคนที่เป็นหน้าตาแบบจีนๆแต่ว่านับถือศาสนาอิสลามเป็นมุสลิมอยู่จำนวนมากเลยในเชียงใหม่ทีนี้คำเรียกล่ะครับอย่างชื่อของตลาดแห่งนี้อย่างกาดบ้านห่อมัสยิดบ้านห่อมันก็มีคำว่าจีนห่อแล้วก็มีคำว่าจีนยูนนานด้วยความสัมพันธ์นี่ยังไงกันจะค่อนข้างสับสนนิดหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าฟังดีๆก็จะเข้าใจคือคนสยามหรือว่าคนไทยนะคะเวลาเขาให้นิยามกลุ่มคนเนี่ยเพื่อให้จำแนกกลุ่มคนได้ครับแล้วก็เข้าใจง่ายว่านี่มันคนละเผ่าพันธุ์คนละชาติพันธุ์อย่างเงี้ยนะคะถ้าคนจีนที่อยู่ทางใต้ทางกรุงเทพคนที่มาทางเรือโล่สำเภามาหรือเนี่ยก็จะเป็นคนแต่จิ๋วคนไหหลำคนฮกเกี้ยนอะไรพวกเนี้ยนะเขาก็จะเรียกว่าเจ๊กพอมาทางบกเนี่ยก็จะกลายเป็นห่อมันจะมาจากกวางตุ้งแต่ถ้ามาทางบกก็เรียกว่าห่อจากข้อสันนิษฐานหนึ่งพบว่าคำว่าเจ๊กอาจมาจากเจ๊กที่แปลว่าคุณอาซึ่งเป็นคำที่แต่เดิมนั้นคนแต้จิ๋วนิยมใช้ทักทายผู้อาวุโสกว่าที่เป็นเพศชายนะครับไม่ว่าจะเป็นญาติกับตนหรือไม่ส่วนคำว่าห่อพี่น้องเชื้อสายจีนยูนนานบอกเองเลยว่าน่าจะมาจากคำจีนกลางว่าเห่าซึ่งเป็นคำตอบรับประมาณว่าโอเคดีหรือว่าได้จากคำเรียกกลุ่มชาวจีนอพยพในอดีตมาถึงปัจจุบันแทบจะไม่ค่อยได้ยินแล้วครับเพราะรู้สึกได้ว่าทั้งเจ๊กและห่อนั้นให้อารมณ์แบบเหยียดเล็กๆเหลือไว้แต่ชื่อสถานที่อย่างมัสยิดหรือตลาดบ้านห่อที่กลายเป็นคำเฉพาะไปแล้วมันไม่ใช่คำเรียกเราเพราะเราเป็นคนยูนนานไม่ใช่คนห่ออย่างนี้นะคะซึ่งให้มันชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับคนแต้จิ๋วคนฮกเกี้ยนคนแคะเขาก็เรียกเขาว่าเขาเป็นแต้จิ๋วนะเขาเป็นไหหลำนะเขาเป็นแคะนะเขาไม่ใช่เจ๊กคนก็เลยพยายามจะไม่ใช้พยายามให้เกียรติกลุ่มคนความเข้าใจของคนไทยนะก็มีต่อคนต่างชาติพันธุ์เนี่ยมากขึ้นกว้างขึ้นนะคะจากภาพมุมสูงครับจะเห็นได้ว่ามัสยิดบ้านห่อนั้นอยู่ติดกับพุทธสถานเชียงใหม่และวัดอุปคุตนับได้ว่าเป็นภาพย่อของความผสมผสานที่เกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งบนผืนแผ่นดินไทยของเราทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมจีนพุทธจีนมุสลิมหรือผู้นับถือศาสนาใดๆอยู่กันมาแบบนี้เป็นร้อยๆปีมาแล้วชุมชนบ้านห้อมันอยู่ติดในปราสาทเลยแล้วก็ไปถนนใหญ่ที่คนขับรถผ่านฟิวผ่านไปผ่านมาก็รู้แต่ว่าเออมีข้าวซอยอิสลามเจ้าอร่อยเคยคุยกันในกลุ่มพวกเราอะนะคะว่าเราก็ไม่ได้ปิดนะแต่เขาก็ไม่กล้าเข้าเราก็บอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาเลยมันก็ยังไงอยู่เฉยๆไปตีคล้องร้องป่ายเขาเข้ามานะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะเข้ามาเยี่ยมเยือนเรายินดีนะคะเรายินดียิ่งตอนนี้กลุ่มนักท่องเที่ยวมุสลิมเนี่ยก็มีมาขึ้นมาเยอะนะคะบ้านห้องนี้ก็จะเป็นที่หนึ่งที่ได้ต้อนรับมาเยือนอยู่บ่อยๆเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองที่อากาศดีผู้คนอัธยาศัยดีนะคะผู้คนเชียงใหม่เนี่ยต้อนรับทุกเชื้อชาติเผ่าพันธุ์นะคะเรามองคล้ายๆกับว่าเขาเป็นว่าทำอ่อนเนี่ยนะคะแต่จริงๆแล้วความอ่อนของเขาเนี่ยก็ทำให้เราอ่อนไปด้วยกูจะมาแข็งยืนยันเป็นตัวตนคุณอยู่ก็ไม่ได้เพราะว่าเพื่อนคุณเขาอ่อนหวานน่ารักอ่ะเราก็ต้องทำตัวน่ารักอ่อนหวานไปด้วยก็คือกลายว่าเขาละลายพฤติกรรมเราไปกลมกลืนอยู่ด้วยกันกลมกลืนไปคนยูนนานเนี่ยจะเลือกที่จะอยู่ทางเหนืออาจจะเป็นเพราะภูมิประเทศใกล้เคียงกับถิ่นฐานเดิมที่เป็นภูเขามีความสุขแทนอาจารย์เลยอ่ะอิจฉาใช่ไหมอิจฉาเลยเดี๋ยวมาเที่ยวได้บ่อยๆค่ะไม่มาตั้งโรงแรมก็มาได้บ่อยๆเดี๋ยวนี้สบายการเดินทางทุกอย่างขับรถมาเองก็ได้ค่ะสะดวกสบายค่ะสนับสนุนการเดินทางโดยน้ำมันเครื่องอิเดมิสึ